เดี๋ยวเราไปดูเกวียนชนกันนะครับเกวียนชนบุรีฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูล้อเกวียนกันคลังล้อเกวียนนะทุกคนนี่โอ้โหต้องการล้อเกวียนไปทำรั้วบ้านนะครับมาดูเอามาเหมาเอามาเหมาเอาอันนี้ล้อมันใช่ไหมคะโอ้โหมาจากทั่วสารทิศเลยนะเนี่ยถนนราคาเท่าไหร่เนาะคู่ละ 7,500 คู่ละ 7,500 นะคะเอาไปทำล้อบ้านนะคะมาดูเอานะคะเหมาเอาเอาไปทำรั้วทำอะไรก็ครับผมครับครับตัวนี้ก็เกวียนท่าตะบองเช่นกันอันนี้ผมถึงบอกว่าสมัยก่อนมันไม่มีพื้นอ๋อเขาจะทำแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะสานไม้ไผ่ใช่ได้เป็นไม้ไผ่ปูใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้เกวียนท่าตะบองนะทุกคนนะคะเปลี่ยนพัตบองเป็นแบบนี้นะคะจะทำแค่สองไม้ก็คือไม้พะดูไม้พะยุงไม้พะยุงคือทำซี่ล้อซี่ล้อใช่ไหมอันนี้ไม้พะยุงอ๋อส่วนอื่นทำด้วยไม้พะดูอ๋อค่ะไม้พะยุงครับมันแข็งจริงแต่มันเปราะเขาไม่นิยมทำอะไรที่มันโค้งที่มันงอเขานิยมทำตรงตรงค่ะทำได้แค่ไม้ประดู่นี้โค้งได้ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนอื่นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยนี่เพิ่งทราบนะคะนี่โอ้โหแชร์ความรู้กันแชร์ความรู้กันนะค่ะนี่ถ้าแม่ตะวันไม่มาแม่ตะวันไม่รู้นะนี่ว่าไม้ก็คิดว่าไม้พยุงไม้ดู่เขาเอามาทำยังไงนะคะอันนี้ก็รู้ไปพร้อมกันนะทุกคนรู้ไปพร้อมกันด้วยกรรมไม้พยุงกรรมไม้พยุงทั้งหมดนะขอบข้างเป็นไม้แดงอันนี้ขนาดอยู่3เมตรกว้างอยู่เมตรกว่าอันนี้เป็นนั่งเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นะใช่ครับเป็นโต๊ะแล้วก็ยังโต๊ะทานข้าวได้หมดดุมล่างใช้ดุมไม้พยุงซึ่งหายากนะครับส่วนมากเราจะเจอแค่ดุมไม้พยุงอันนี้ดุมไม้พยุงไม้พยุงจะอยู่สี่ดุมเลยทั้งสองข้างเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหนะทุกคนเห็นไปพร้อมกันกับเรานะทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีนักเก็บสะสมนะคะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเกวียนมายังไงเพราะว่าเราเกิดคนรุ่นใหม่นะก็จะ60แล้วแอดมินเกิดทันเกวียนอยู่แต่ยังไม่เห็นเกวียนเยอะขนาดนี้นะทุกคนไม่เห็นเยอะขนาดนี้ผมเกิดไม่ทันใจนะทำได้ไม่ทันใจชอบไปดูค่ะขึ้นงานที่ใหญ่ขึ้นมาอีกศาลาโอ้อันนี้เป็นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมจองแล้วใช่ไหมท่านสสปกรณ์มุ่งเจริญพรจองไว้จองแล้วฤดูฝนจะเอาไปที่ไหนเนาะนี่เนาะสสแกมีที่ตรงห้วยเสด็จนะครับแกน่าจะไปวางตรงนั้นนะครับที่ชมวิวจุดชมวิวก็ตามจากไม้เก่าแล้วก็ที่ส่วนของเกวียนนะครับที่เราสนใจนะครับนี่ก็ยกเว้นเสาใช่ไหมฮะใช่เป็นงานแบบนี้เอกลักษณ์จะต้องเป็นของเก่าไม้เก่ามันจะสวยมันก็จะเป็นลิมิตของมันเองใช่นะคะสินค้าที่ท่านสสจองไว้ก็จองไว้ทั้งหมดท่านจองไว้ท่านจะนี่เป็นของท่านประกรณ์หมดเลยใช่ไหมตรงนี้ครับโอ้โหลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาก็ถามเลยทำป้ายไว้เลยใช่ไหมจองโดยท่านสสประกรณ์มุ่งเจริญพรโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเราต้องไปเจาะถึงบ้านท่านประกรณ์แล้วเราต้องรู้ให้ได้ว่าตรงนี้ไปตั้งที่ไหนโอเคโคมไฟของท่านประกรณ์โคมไฟอันนี้จะเป็นโคมไฟจากโบราณนะคะโคมไฟที่ท่านสสประกรณ์จองไว้ให้ดูตรงนี้ฮะการทำ5ดอกตัวสำคัญคือตัวนี้อันนี้เขาเรียกอะไรมันนะตีบอ้อยโบราณก็เห็นหีบอ้อยน้ำโบราณอ๋อใช่เป็นเพื่อน
มันมีคู่หนึ่งผมเอามาทำตัวผมก็เหรอคะท่านมาเจอพอดีมาเจอพอดีเป็นจังหวะของท่านใช่ครับแล้วทั่วไปจะไม่ผมจะทำด้วยไม้เสาทั่วไปแต่นี่ใช้บีบน้ำอ้อยเอามาทำนะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงมันก็จะเป็นลายของมันอีกแบบนึงนะคะไอ้ลายนี่มันเกิดจากอะไรคะลายนี่ก็คือร่องน้ำขัดด้วยลวดไม่ใช้กระดาษทรายลายไม้มันจะขึ้นเป็นนี่เลยต้องเอาสีธรรมชาติแบบนี้เลยไหมยังไงไม่ได้ลงสีเลยครับงานที่ร้านผมไม่ลงสีเลยแค่ขัดแค่ลายไม้มันขึ้นให้มันขึ้นก็พอมันก็จะเด่นแล้วเนาะก็จะสวยนะพวกนี้ก่อนส่งก็จะขัดให้อีกรอบมันก็จะสวยกว่านี้มันก็จะสวยกว่านี้ค่ะจองแล้วนะคะทุกคนเวียนเล็กๆเป็นเวียนจังหวัดชัยนาทของชัยนาทนะคะทุกคนจังหวัดชัยนาทเอกลักษณ์จะคล้ายๆเวียนสุพรรณบุรีนะครับคานข้างบนมันจะตรงคานครอกคานครอกจะตรงใช่ไหมมันจะตรงแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นเนาะถ้าของอุทัยมันจะโค้งข้างหลังอันนี้ตรงเลยหายากหายากเป็นท่านสสประกรณ์จองเช่นกันกะจะไม่ให้หลุดไปไหนเลยอ่ะเราไม่เสียใจแล้วคือว่ายังไงก็ไปอยู่สุรินทร์หมดละไปอยู่สุรินทร์นะทุกคนส่วนนั้นก็เป็นเพียงอุทัยแต่ว่าข้อมันไม่มีข้อไม่มีได้มาแล้วกับตัวแล้วจะทำยังไงต่อคะสมมติเราได้แต่ข้อมาผมไม่นิยมเกินแต่งไม่นิยมเก่ามาแบบไหนก็แบบนั้นใช่ครับค่ะโอเคค่ะผมพาไปดูล้อเวียนชนบุรีหน่อยแล้วกันจ้ะเหลือแค่ล้อเหลือแค่ล้อตัวเคลียร์ไหนหมดแล้วนะคะโอเคค่ะล้อเวียนชนบุรีใช่ไหมคะได้ค่ะพาไปดูนะทุกคนนี่คือล็อกเปลี่ยนเป็นบุรีข้างในสุดใช่ไหมคะตัวใหญ่เนี่ยอันใหญ่คือผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นบุรีผมขายเล่มหนึ่งตกแสนกว่าราคาคือเปลี่ยนใหญ่แบบนี้แต่เป็นยังไงคะทำไมมาแบบสูงขนาดนั้นคือเกวียนชนบุรีเป็นเกวียนที่แพงที่สุดในไทยอยู่แล้วครับอ๋อเหรอคะอ๋อเจ้าตำรับเหรอเกวียนชนบุรีแพงที่สุดเหรอคะมันใหญ่แล้วก็ลักษณะพื้นที่ครับเป็นที่ลุ่มล้อสูงสุดอยู่2.30 เมตรครับสูงกว่าแม่นั้นน่ะเกือบ2.20 เมตร2.20 เมตรก็สูงกว่าแล้วแม้แต่ตัวนี้ก็ยังติดจองของลูกค้าสมุทรสาครนะคะแกซื้อไว้แล้วแล้วแม่เกวียนตัวเกวียนไปอยู่ที่ไหนตัวเกวียนเนาะตัวเกวียนผมส่งไปจังหวัดชลบุรีกลับเขากลับไปที่เดิมเหรอใช่เป็นชลบุรีผมเคยซื้อมาเกือบ20 เล่มนะเหรอคะตอนนี้ผมจอดเรียงเต็มร้านเลยเชื่อไหมเศรษฐีคนมีเงินทางชลบุรีเขาขอซื้อกลับไปที่ผมเป็นของที่บ้านเขาเออที่บ้านเขาใช่ครับเขาตามมรดกเขาก็คืนก็ต้องเรียกกลับไปคืนใช่ครับนะคะเนี่ยเรียนที่เหลือก็ประมาณ20 กว่าเล่มนะที่เหลือเนี่ยก่อนนี้ผมมีเป็นร้อยเลยนะขึ้นชื่อมาร้อยเล่มเกวียนเลยผมร้อยเล่มเกวียนขายใครก็วันนี้มีที่เก็บครับใช่หลายๆคนแนะนำแต่ก็ยังดีแล้วแหละที่เราสะสมไว้ให้อย่างที่เขามีของเขาอยู่แล้วใช่ไหมตามมาเจอของเก่าก็อยากได้สิ่งนั้นกลับคืนไปก็จะได้คืนไปนะคะถ้าสมมติคุณไม่เก็บไว้นี่มันคงหายไปหมดละของแบบนี้ถ้าไว้ไม่ดีมันก็จะไปตามกาลเวลามันผุไปหมดเลยนะก็ไม่มีร่มบางคนก็ไม่รู้จักคุณค่าของมันไงครับอันนี้ก็ไม่รู้ก็ทิ้งในชนบทเขาก็ทิ้งหลายบ้านเขาก็ทิ้งอยู่หลายแบบทำได้ไหมบางที่ก็ทิ้งๆก็ฟาดผมก็ไปซื้อมาใช่ดีใจนะคะแม่ตะวันรัศมีดีใจที่คุณเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุกี่ปีแล้วคะผม35 ปี35เท่าลูกคนโตเลยโอ้โหนะคะทุกคนมานะ35ชื่ออะไรนะคะแม่ลืมถามพลครับชื่อน้องพลนะคะอายุ35ปีเท่ากับลูกชายของแม่ตะวันเลยลูกคนโตนะคะเป็นคนสะสมเก็บมรดกเก่าๆนะคะเอาไว้คนโบราณน่าเกิดตัวนี่ผมเกิดยังจำไม่ได้ว่าผมเคยนั่งเกวียนด้วยน่าจะไม่เคยไม่เคยไม่น่าจะไม่ทันเพราะ35 ปีอาแม่เคยนั่งอยู่เพราะว่าอาแม่59
ชื่อร้านค่ะโอเคเนาะก็น้องสรุปเลยสรุปเลยก็ผมก็ฝากร้านนะฮะร้านก็อยู่อำเภอกระสังนะครับติดเส้นหลักเลย226บุรีรัมย์สุรินทร์เส้นในนะครับใครที่ผ่านมาไม่ต้องอุดหนุนก็ได้แวะมาเที่ยวมาชมแวะมาเที่ยวมาชมก็ได้งั้นเมตตาวันมาชมแล้วก็ได้นำเรื่องราวไปเผยแพร่เนี่ยก็ดีใจแล้วร้านผมเรียบร้อยแล้วค่ะคือว่าผมมันก็อยู่ร้านท่านก็สามารถจะมาเดินเที่ยวชมที่นี่ได้แต่ว่าแม่โชคดีนะวันนี้โชคดีคนหัวลุกเลยนะว่ามีเซนเราถึงกันเนาะแม่พึ่งเขาบอกแม่เมื่อชั่วโมงแล้วก็ให้แม่รีบนะลูกเขาบอกแม่ก็เลยรีบมาเลยให้เป็นโชคดีที่อาแม่ได้มานะคะขอบคุณน้องคนด้วยขอบคุณคุณพลเจ้าของเกวียนทองด้วยที่พาแม่ตะวันเดินชมเกวียนทุกที่เลยนะคะในร้านนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่แนะนำให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะทินคาวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็ขอบคุณคุณพลเจ้าของร้านเกวียนทองที่อนุญาตให้เราพาแนะนำแล้วก็รีวิวเกวียนทุกเล่มแล้วก็มาจากทั่วสารทิศในวันนี้เราก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบางไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนเพื่อน FC ไว้ในที่นี้ด้วยและอื่นขอบคุณน้องคนมากมากนะคะขอบคุณนะคะครับชมคลิปเราแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณน้องพลมากนะคะขอบคุณร้านเกวียนทองด้วยนะคะขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ